วัสดีครับเรื่องของอาการปวดหัวเกิดจากความดันโลหิตสูงหรือเปล่าหรือความดันโลหิตสูงทำให้มีอาการปวดหัวใช่ไหมนะครับเพราะว่ายังมีบางท่านที่เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจคิดว่าห้ามมีอาการปวดหัวแสดงว่าความดันสูงอันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะความดันสูงก็คือความดันสูงมันไม่ได้แสดงออกถึงอาการปวดหัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นภัยเงียบนะครับเหมือนกับว่าถ้าสูงมากเราไม่รู้ตัวครับไม่มีใครรู้ตัวเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าคนที่ปวดมากเนี่ยถ้าไม่มีอาการร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นการพูดที่ผิดปกตินะครับคาดว่าจะพูดอีกอย่างนึงแต่เสียงพูดไปอีกอย่างนึงนะครับหรือการเดินทรงตัวเซนะครับการไม่มีแรงครึ่งซีกอย่างนี้นะครับถือว่ามีความผิดปกติทางด้านสมองด้วยนะครับอันนี้อาจจะมีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตีบก็จะทำให้มีอาการที่ว่านะครับอย่างเช่นเดินเซพูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็สายตาพร่ามัวอันนี้ต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสมองตีบนะครับหรือแตกนะมันมีอยู่ 2-3 อย่างนะไม่แตกก็ตีบไม่ตีบก็ตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันสูงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปลายเหตุหรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาคิดว่าความดันสูงแล้วจะปวดหัวเดี๋ยวมันจะคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็จะต้องควบคุมความดันนะครับให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับก็คือไม่เกิน130 90อะไรอย่างนี้นะครับคนที่ปล่อยให้ความดันขึ้นๆลงๆนะครับหรือว่าไม่ได้กินยาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็ควรจะการกินยาเนี่ยเป็นการกินเพื่อป้องกันนะครับไม่ใช่ว่ากินเดือนหนึ่งแล้วก็ไม่กินละหายแล้วอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องควบคุมความดันให้ดีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนมันจะขึ้นจะลงแล้วก็อาการปวดหัวก็ไม่ได้บอกถึงว่าความดันจะขึ้นนะครับคนที่ปวดหัวอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยไม่ได้แสดงออกถึงอาการปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภัยเงียบนะครับดังนั้นจะต้องระมัดระวังเอานะครับไม่ได้บอกว่าอ๋อเดี๋ยวปวดหัวแล้วค่อยกินยาอย่างนี้ไม่ถูกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับคนที่เป็นโรคความดันนะครับอย่าชะล่าใจนะเพราะคนส่วนมากก็เกิดจากที่เราไม่ได้การรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับคนที่มีประวัติความดันสูงนะฮะคนที่มีครอบครัวคนที่รับประทานอาหารหวานมันเค็มอยู่นะครับก็ต้องปรับพฤติกรรมถ้ามียาประจำทานอยู่ก็ควรจะทานต่อเนื่องนะครับไปเช็คหรือว่าไปวัดความดันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามทางวางยาชาแนลนะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ